ับวันนี้เจ้าง้อพามาดูอะไรเดี๋ยวตามเจ้าง้อมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือปลาส้มอีกแล้วนะครับนี่คุณแม่มาอะไรเราขุดเอาเกล็ดออกนะครับปลามีแต่ตัวไข่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ออเดอร์รอบนี้ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับผมปลามีแต่ตัวสวยๆนะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าง้อจะเอาเกล็ดออกเสร็จตอนไหนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับดูครับปลาวันนี้คุณแม่ได้ปลามาทำปลาส้มอีกแล้วนะครับนี่ดูขนาดปลากำลังสวยเลยนะครับคุณแม่บอกเอาเกล็ดออกให้น้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับปลานี่สดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตัวใหญ่มากนี่ตัวเบลอเบลอเลยนะครับผมข้างล่างก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเจ้าเงาะจะต้องเอาเกล็ดออกนะครับถ้าช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลามันจะเน่านะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเอาเกล็ดออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเงาะจะทำเสร็จตอนไหนนะครับผม2กระมังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เรามาดูแม่มาอะไรเอาเกล็ดปลาออกนะครับดูครับโอ้โหต้องใช้แรงเยอะนะครับผมถ้าแรงน้อยๆเนี่ยเราก็จะขุดไม่ออกง่ายนะครับผมนี่ดูครับคุณแม่มาอะไรทำเร็วนะครับชำนาญนะครับฝีมืออยู่แล้วครับผมฝีมือฉกาจอยู่แล้วครับนี่ถ้างั้นเจ้าง้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ